ก็ตอนแรกเลยนะคะก็คือเมนเนี่ยจะมาผิดปกติก็คือ4วันหยุด3วันมาหนักสุดๆก็คือมาทุกวันไม่มีอาการปวดท้องเลยลงเยอะลงเป็นลิ่มวันนึงผ้าอนามัยแบบ6แผ่น7แผ่นแบบกลางคืนด้วยนะคะแบบ30เซนอะจนแบบเอาแล้วฉันไม่ไหวแล้วก็เลยเสิร์ชหาพอเสิร์ชเข้าไปก็เจอโรงพยาบาลเวทานีลาดพร้าว111ให้พี่สิริพามาเลยทันทีค่ะตอนแรกที่มาเนี่ยก็คือคนไข้เนี่ยมีประจำเดือนเนี่ยมาเยอะแล้วก็มานานก่อนหน้านี้เนี่ยคนไข้ก็ได้รับการรักษาโดยการใช้ยาแต่ว่าหลังจากใช้ยาแล้วเนี่ยก็ไม่ดีขึ้นนะคะก็คือเลือดเนี่ยก็ไม่ได้หยุดเลยผลการตรวจเนี่ยเราพบว่ามีเยื่อบุมดลูกเนี่ยหนาตัวผิดปกติแล้วก็มีเซลล์ที่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงละพูดง่ายๆก็คือถ้าตามสถิติที่เขาเคยเก็บเอาไว้ถ้าในกรณีนี้ถ้าไม่ทำอะไรเลยประมาณ 29% จะกลายเป็นมะเร็งมดลูกในภายภาคหน้านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะผ่าตัดซึ่งการผ่าตัดจะต้องเป็นการผ่าตัดตัดมดลูกค่ะเจาะจงอยากผ่าตัดกับคุณหมอเลยค่ะมาแล้วคือถ้าจะผ่าฉันต้องผ่ากับคุณหมอจุฑาทิพย์เวลาอาจารย์หมอพูดเนี่ยมันทำให้เราแบบเชื่อใจแล้วก็มั่นใจว่ามันต้องหายแน่หลังจากที่เราเนี่ยอธิบายคนไข้ไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็ก่อนผ่าตัดเนี่ยเราก็จะต้องเตรียมตัวก่อนนะคะอย่างเช่นคนไข้มีโรคประจำตัวอะไรไหมนะคะเจาะเลือดนะคะดูว่ามีความผิดปกติอย่างอื่นไหมเอ็กซเรย์ปอดตรวจขึ้นไฟฟ้าหัวใจนะคะเมื่อดูแล้วไม่ได้มีภาวะแทรกซ้อนอะไรนะคะแล้วก็สามารถผ่าตัดได้การผ่าตัดส่องกล้องในการตัดมดลูกเนี่ยก็จะใช้เวลาแค่ประมาณชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงนะคะแล้วก็นอนโรงพยาบาลหลังผ่าตัดเนี่ยแค่2คืนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยคนไข้ก็กลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้มีแค่ข้อ5นิดหน่อยตรงที่ว่าอย่าเพิ่งไปยกของหนักอย่าเพิ่งไปออกกำลังกายนะคะแล้วก็การเดินเหินเนี่ยเดินได้นะคะแต่ว่าก็อย่าเพิ่งเดินแบบหนักหน่วงมากเกินไปเท่านั้นเองค่ะผ่านมา8วันแล้วค่ะก็อาการก็รู้สึกว่าดีมากๆแล้วก็ใช้ชีวิตปกติเดินเหินไปไหนมาไหนได้สะดวกสบายตัวมากแฮปปี้มากค่ะแฮปปี้เกินคาดสุดๆดีเยี่ยมแล้วก็คิดไม่ผิดจริงๆที่เลือกอาจารย์จุฑาทิพย์ในการผ่าตัดส่องกล้องให้ก็หลังจากที่เราตัดมดลูกไปแล้วนะคะ1ก็คือเป็นการรักษาด้วยนะคะแล้วก็2ก็คือเป็นการป้องกันนะคะไม่ให้เกิดเป็นเรื่องของมะเร็งในอนาคตหลังจากนี้เนี่ยคนไข้ก็จะไม่มีประจำเดือนอีกเพราะว่าไม่มีมดลูกแต่ว่าเรายังมีรังไข่ทั้ง2ข้างก็คือหมอไม่ได้ตัดรังไข่ออกเพราะฉะนั้นเนี่ยฮอร์โมนของคนไข้ก็จะยังเหมือนเดิมนะคะคนไข้ไม่ได้เข้าวัยทองนะคะไม่ได้จำเป็นต้องไปกินยาฮอร์โมนทดแทนอะไรสำหรับผู้หญิงทุกคนแม้ว่าเราจะไม่มีอาการก็ตามหมอก็ยังแนะนำนะคะให้ไปเช็คตรวจสุขภาพประจำปีแต่ว่าถ้าเกิดเรามีอาการผิดปกตินะคะไม่ว่าจะเป็นปวดประจำเดือนเยอะประจำเดือนมามากนะคะประจำเดือนมานานกว่าปกตินะคะก็คือมานานเกิน 7-10 วันนะคะหรือว่าปวดประจำเดือนเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆนะคะก็ควรจะไปหาคุณหมอนะคะเพื่อได้รับการตรวจหมอก็เข้าใจนะคะว่าอาจจะมีการกลัวบ้างเอ๊ะจะเจ็บไหมหรือจะอะไรไหมนะคะแต่ว่าการที่เราเนี่ยรู้ว่าเราเป็นโรคอะไรนะคะแล้วก็ได้รับการรักษาที่เหมาะสมมันอาจจะดีต่อชีวิตเราเลยก็ได้นะคะดีกว่ามาเจอตอนที่เป็นโรคร้ายแล้วเป็นมะเร็งแล้วนะคะการรักษาการดูแลหลังจากนั้นเนี่ยอาจจะเจ็บปวดแล้วก็อาจจะทรมานมากกว่าการที่เรารักษาตั้งแต่ต้นก็ได้ค่ะดีๆกับโรงพยาบาลเวทธานีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้เราด้วยนะคะ